พี่น้องครับผมตามภารกิจของท่านสสศิลสิทธิ์เลิศด้วยลาบลงพื้นที่มาอีกจุดนึงครับตรงนี้ที่โรงเรียนปากช่องพี่น้องครับเห็นบอกว่าเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเหรอครับสสครับเป็นโรงเรียนที่มีเก่าแก่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเนี่ยไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็มาพัฒนาปากช่องได้อย่างดีทีเดียวครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอครับครับก็ลูกหลานของพี่น้องที่ปากช่องก็มาเรียนกันที่นี่แหละที่มัธยมแห่งนี้นะครับเห็นบอกจำนวนนักเรียนก็มากทีเดียวประมาณ 3,000 ครับ 3,000 กว่าคนนะครับนี่ฮะก็เป็นโรงเรียนที่เรียกว่าสร้างลูกศิษย์ลูกหาที่มีคุณภาพนะฮะไปทำมาหากินไปทำงานกันมากมายเลยนะฮะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้งบแต่ยติของพรรคเพื่อไทยครับเอามาทำอาคารขนาด 1.0/27 ครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยโดยที่ผอ.แล้วก็ผู้ปกครองหลายท่านก็แจ้งมาว่าต้องการขอประชุมซึ่งนักเรียนเนี่ยมีมากอาคารไม่พอใช่ครั รบก็เลยจัดงบประมาณตรงนี้มาให้กับโรงเรียนปากช่องครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะจะให้ทนายครับทนายเป็นคนที่จะประสานโครงการทนายสมชายนะก็เป็นทีมงานท่านรสนี่แหละครับก็ช่วยประสานนะครับตอนนี้ประมาณจุดนี้เพื่อทำประธานสถานที่เพราะว่าจำนวนนักเรียนก็มากเหลือเกินครับนะฮะอาคารเรียนไม่พอใช่ไหมครับไม่พอครับครับอีกทั้งทำอาคารในประมาณ10 ล้านและอีกล้านนึงเนี่ยก็จะทำเป็นถนนในโรงเรียนอ๋อครับก็พยายามที่จะพัฒนาให้กับลูกหลานเราที่มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้ตอนนี้มันมีคณะศึกคณะสาธารณสุขแล้วก็มีคณะแพทยศาสตร์ที่มตส.ครับเพราะฉะนั้นจบจากโรงเรียนที่นี้เป็นภูมิลำเนาอยู่ที่ปากช่องก็จะมีโควต้าให้เรียนเป็นโควต้าโอดอทครับจะเรียนแล้วก็มีเงินเดือนให้แล้วก็มีเหมือนกับว่าเราเรียนไปก่อนแล้วก็มาบรรจุที่โรงพยาบาลปากช่องขนานแล้วก็หักกันดูที่หลังเป็นโครงการดีๆของกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นการเพิ่มแพทย์ให้กับท้องถิ่นด้วยนะครับก็เลยคิดกับท่านผอ.แล้วก็ทีมงานของผมให้จัดงบประมาณทำตรงนี้เพื่อพี่น้องประชาชนเยาวชนของเรานั้นปากช่องที่มีคนเก่งเก่งอยากให้โรงเรียนนั้นมีอาคารเรียนที่มีคุณภาพนะครับจะได้เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนดังๆเนี่ยเราสู้เขาได้ครับผมครับก็เด็กวันนี้คืออนาคตของชาติพี่น้องครับนะฮะก็ท่านสสให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนนะฮะได้มาผลักดันนะฮะก็แปรยติในการเนี่ยสร้างอาคารสถานที่ต่างๆนะฮะทั้งหมด11 ล้านบาทพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมกับท่านสสไปดูสถานที่ข้างในที่กำลังจะเนี่ยเตรียมการก่อสร้างนะฮะครับผมเดี๋ยวพี่น้องตามดูทั้งด้านในฮะเดี๋ยวไปครับเมื่อสสเดินมาข้างในนะพี่น้องครั รบด้านในบริเวณโรงเรียนนะฮะสสฮะก็โปร่งอากาศดีทีเดียวนะฮะครับครับผมนี่ฮะอาคารสถานที่ทั้งหลายนะทางด้านซ้ายก็สนามกีฬาเหรอครับครับเป็นสนามกีฬาครับที่โรงเรียนแห่งนี้นั้นนะฮะเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะว่าครับปากช่องเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีโอโซนระดับ7ของโลกครับนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยมาเรียนตรงนี้เนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีนะครับอ๋อนี่ฮะก็ผลิตเรียกว่าน้องๆเยาวชนที่มีคุณภาพจำนวนมากสู่สังคมนะครับครับครับผมท่านทนายสมชายก็ทราบว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นี่เหรอครับครับผมเรียนจบที่นี่ครับเมื่อปี18นะครับแล้วก็นักเรียนที่จบจากที่นี่ไปล้วนแล้วแต่มีคุณภาพใช่ครับครับได้พอเรียนจากจบอย่างนี้แล้วไปเรียนต่อก็กลับมารับใช้สังคมครับเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมมากมายนะฮะใช่ครับก็ที่นี่ฮะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอพี่น้องครับก็ลูกหลานของพี่น้องที่นี่ก็มาเรียนกันนะก็จำนวนเด็กก็มากขึ้นตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะตอนนี้ 3,000 กว่าคนครับจาก100กว่าคนฮะเดี๋ยวนี้ 3,000 กว่าคนครับโรงเรียนนี้เปิดมา50กว่าปีแล้วครับครับนะเพิ่งฉลอง50ปีไปเมื่อปีที่แล้วครับอ๋อครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาคารสถานที่ก็ยังขาดอยู่นะท่านสอครับครับครับก็เลยผมกับทีมงานแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้นะครับครับก็เลยพยายามเหลือเกินที่จะจัดสรรงบประมาณมาตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับที่จะต้องทำนะครับเป็นอาคาร 1.0/27 จะใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ใช้ได้หลายอย่างเป็นอาคารกี่ชั้นครับเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นครับ2ชั้นนะครับครับนี่ฮะสำหรับให้น้องๆเด็กๆได้เรียนเป็นอาคารมาตรฐานนะท่านสสครับบริเวณที่จะสร้างตรงไหนครับเนี่ยด้านหลังอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ที่ด้านหลังครับอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็ขณะนี้เนี่ยงบประมาณมาแล้วครับกำลังอยู่ระหว่างการจะประกาศเป็นออคชั่นครับใครจะประมูลก็ประมูลผ่านเข้ามาทางออคชั่นครับครับทุกอย่างโปร่งใสหมดครับครับผมนะก็ใช้เวลาสร้างนานไหมครับเนี่ยก็ระยะเวลาก็ประมาณปีหนึ่งนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับครับก็น้องๆก็จะได้ใช้อาคารสถานที่แห่งใหม่นะครับท่านดศครับโอ้โหเนี่ยฮะก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่จะให้น้องๆได้มาเนี่ยใช้กันครับนะครับ
างหลังนี่คือด้านอาคารนะฮะท่านสสครับครับนี่ฮะก็เป็นอาคารมาตรฐาน2ชั้นนะครับที่จะสร้างก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะคล้ายๆอย่างนี้ครับครับทีนี้อาคารแล้วก็หลายๆที่นะครับในปากช่องเนี่ยจะต้องพัฒนาจะต้องปรับปรุงเยอะครับนะครับก็จะพยายามถ้ายังมีโอกาสที่จะเป็นผู้แทนครับและเป็นผู้แทนของพรรคเพื่อไทยนะครับคิดว่าจะพัฒนาให้ดีที่สุดครับครับก็เป็นเรื่องจำเป็นอาคารสถานที่นะฮะทัศนียภาพนะท่านสสครับให้ร่มรื่นให้ตรงเรียนเนี่ยนะกลายเป็นสถานที่ที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมครับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ท่านสสเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องเนี่ยเรื่องของกีฬาด้วยใช่ไหมฮะเห็นบอกสนับสนุนเยาวชนเล่นกีฬาด้วยเหรอครับตั้งงบประมาณซื้อวัสดุครับเครื่องกีฬานะครับเยอะมากประมาณเกือบ10 ล้านบาทเพื่อที่ไปแจกให้กับโรงเรียนต่างๆแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวปากช่องเป็นการท่องเที่ยวและการกีฬาครับอย่างที่ท่านยิรัตน์รัตนศิษย์ท่านได้ช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยครับตอนนี้รู้สึกจะงบประมาณผ่านเรียบร้อยแล้วครับครับกีฬาก็หลากหลายพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเด็กเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดด้วยครับสำคัญครับสุขภาพจะได้ดีและจะได้เป็นแรงพัฒนาปากช่องต่อไปครับแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยใช่ฮะให้เด็กเยาวชนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติดก็สอดคล้องกับนโยบายท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับท่านสสครับใช่ครับท่านก็สำคัญมากตอนนี้พรรคเพื่อไทยพยายามนะครับที่จะดูแลเยาวชนแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนยากจนนโยบายต่างๆตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังที่จะทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงให้กับประชาชนครับผมนี่ฮะพี่น้องครับมีโอกาสได้มาลงพื้นที่กับท่านสสของเราวันนี้นะก็มาดูนี่ฮะโรงเรียนปากช่องนะฮะโรงเรียนที่นะครับอยู่คู่กับพี่น้องปากช่องนะฮะนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผลิตลูกศิษย์ลูกหามีคุณภาพนะฮะท่านสสก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของเยาวชนนะฮะก็ผลักดันงบประมาณนะมาสร้างอาคารสถานที่ขอนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับนะในฐานะของท่านสสนะฮะที่อาสามารับใช้พี่น้องปากช่องครับนะก็เขต13นะที่นี่นะฮะที่โคราชของเรานี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามภารกิจของท่านสสไปในจุดต่อไปครับเดี๋ยวตามไปครับพี่น้องครับผมตามภารกิจของท่านสสศิลสิทธิ์เลิศด้วยลาภครับสสขวัญใจพี่น้องเขต13โคราชพี่น้องครับมาดูนี่ครับกลุ่มอาชีพทำกางเกงยีนครับที่บ้านโคกสง่าตำบลหนองสาหร่ายครับที่ปากช่องพี่น้องครับจุดนี้ก็อยู่กับท่านสสนะครับอยู่กับท่านอบต.ท่านผู้นำนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านสสครับวันนี้ต้องบอกว่าได้รับการต้อนรับจากพี่น้องอย่างอบอุ่นมากวันนี้ท่านสสจะพาพี่น้องมาดูกลุ่มอาชีพทำกางเกงยีนกันเหรอครับครับเป็นกลุ่มอาชีพที่เสริมงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านโคกสง่าครับนะครับและทำมานานแล้วนะครับเจ้าตัวยืนอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ฮะพี่น้องครับเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนี่นะฮะก็เป็นกลุ่มอาชีพที่ทำกันในหมู่บ้านโคกสง่าแห่งนี้นะครับก็เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับครับแล้วก็ทำส่งต่างจังหวัดอันนี้เป็นงานเย็บนะครับแล้วยังต้องการอาการช่วยเหลืออีกหลายสิ่งหลายอย่างกลุ่มอาชีพเราทำกันมานานหรือยังพี่ทำมา10 ปีแล้วค่ะ10 กว่าปีแล้วค่ะ10 กว่าปีแล้วเหรอครับอ๋อรวมกลุ่มพี่น้องในหมู่บ้านเหรอครับค่ะครับผมแล้วตัดเย็บอะไรกันได้บ้างครับเนี่ยก็กางเกงยีนโดยเฉพาะนะคะเหรอครับอ๋อเป็นกางเกงเดียวค่ะอ๋อนี่ฮะฝีมือการตัดเย็บก็เรียกว่าเนี้ยปานที่นะฮะท่านสครับนะกลุ่มมีกี่คนแล้วครับเนี่ยประมาณ10 กว่าคนนะคะอ๋อครับส่วนใหญ่ก็เป็นเนี่ยเป็นแม่บ้านกลุ่มสตรีช่วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่กลุ่มสตรีเราเข้มแข็งนะท่านสสครับครับนะฮะเก่งๆโดยเฉพาะคนนี้นะครับคุณยายสวัสดีอ๋อคุณยายชิคนนี้ยังเย็บอยู่ป่ะครับ84จ้ะ84เหรอเย็บไหวไหมคุณยายเป็นกำลังใจเหรอไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวก็เป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะฮะจะเห็นว่าอาชีพเนี่ยฮะการเย็บกางเกงยีนเนี่ยทำได้กันทุกวัยเลยนะสสครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราเย็บนะกางเกงยีนฮะจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะส่งขายกันที่ไหนครับเนี่ยอ๋อส่งประตูน้ำค่ะประตูน้ำโมเบค่ะส่งอีกทีนึงค่ะครับเย็บแล้วก็ไปส่งฮะพี่น้องครับร้านขายปลีกขายส่งต่างๆนะครับก็ฝีมือดีอยู่แล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดนะเห็นบอกว่านี่ฮะก็โอ้โหเย็บกันไม่ทันเลยขายดีมากทีเดียวใช่ไหมครับท่านสสก็เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดเย็บเหรอครับก็ทำแบบเป็นเมาเป็นอะไรกันนี้นะคะอ๋อครับผมแล้วก็ช่วยส่งเสริมเนี่ยพี่น้องครับเรื่อง
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับก็ท่านก็เข้ามาส่งเสริมวันนี้จะมาสนับสนุนมาให้กำลังใจพี่น้องส่งเสริมเรื่องอะไรนะครับสสครับก็ตอนนี้เห็นเดือดร้อนเรื่องอาคารใช่ไหมครับจะสร้างอาคารครับก็จะต้องเข้ามาดูแลครับไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงนี้ครับนะครับก็จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพครับใช่ครับแล้วจะหมั่นแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนด้วยใช่ครับก็จะมีผู้นำท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารอบต.ผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลช่วยกันใช่ครับนะครับนี่ฮะก็ท่านอบต.ก็อยู่ด้วยใช่ครับวันนี้ท่านสสมาดีใจไหมครับค่ะดีใจค่ะดีใจมากผมมือหน่อยพี่น้องผมมือท่านสสของเรานะครับแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็กำลังมีนโยบายดีๆเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะให้เรื่องของกองทุนมาพัฒนาอาชีพดีไหมครับค่ะดีมากเลยค่ะดีนะครับดีนะคุณยายดีนะครับนี่เบี้ยยังชีพก็มีใช่ไหมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับได้ตังค์เท่าไหร่ครับแปดร้อยแปดร้อยจ้ะแปดร้อยตบมือให้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยครับพี่น้องครับนี่คือกลุ่มอาชีพตัวอย่างอีกกลุ่มนึงครับของอำเภอปากช่องครับเนี่ยฝีมือดีมากครับตักเย็บกางเกงยีนนะครับท่านตสครับเนี่ยส่งประตูน้ำส่งกรุงเทพนะฝีมือดีวันนี้ท่านตสได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องครับก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาส่งเสริมเนี่ยฮะก็เป็นภารกิจของผู้แทนครับผู้แทนที่อาสารับใช้พี่น้องครับผู้แทนของพี่น้องเขต13นครราชสีมาครับพี่ครับท่านตสศิลสิทธิ์เราเป็นยังไงบ้างครับค่ะพี่ก็รู้จักท่านมาตั้งแต่ท่านเริ่มสมัครครั้งแรกนะคะพี่ก็ช่วยแกมาตลอดแกเป็นคนดีติดดินรู้จักเสมอต้นเสมอปลายชอบแกรักแกมากค่ะเป็นคนติดดินมีงานการกุศลช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดครับไม่ว่างานศพงานอะไรท่านนี้มีความช่วยด้วยความจริงใจครับซึ่งชาวบ้านรักท่านมากครับดูแลพี่น้องทุกคนเลยค่ะที่ในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้านกันเลยตำบลทั่วตำบลน่ะทุกตำบลเลยครับท่านเป็นคนดีช่วยเหลือทุกอย่างน้องครับผมตามท่านสสศิลสิทธิ์เลิศด้วยลาบครับลงพื้นที่มาดูสินค้าโอท็อปอีกจุดหนึ่งครับต้องบอกว่าสวยงามมากครับที่กลุ่มสตรีแม่บ้านโคกสง่าครับจุดนี้ก็อยู่กับพี่น้องโอ้จำนวนมากครับกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านสสครับโอ้โหวันนี้นะฮะโอท็อปสวยมากเลยครับเป็นตะกร้านะครับครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกมิชาพงษ์สว่างด้วยนะครับที่ท่านได้ให้การสนับสนุนดูแลพวกเรามาตั้งหลายปีนะครับแล้ววันนี้ด้วยความแข็งแกร่งและก็ความสามารถของกลุ่มแม่บ้านได้ทำงานชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ด้วยความอดทนนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องตลาดนะครับใช่ไหมฮะก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้นะครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มแม่บ้านที่เสียสละให้กับอาชีพประโยชน์ส่วนรวมตลอดมาและมีเวลาก็จับกลุ่มกันทำหากินโดยใช้ความสามารถนะครับแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีคุณแม่บ้านกลุ่มนี้นะครับใช่ครับขอชื่นชมยินดีครับนี่ฮะก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีของเราเก่งๆทั้งเลยเนี่ย ทุกวัยนะฮะเนี่ยอยู่กับมือผมเนี่ยกันตสอครับเนี่ยฮะที่ถืออยู่เนี่ยก็สวยทีเดียวนะครับลายก็สวยมากตรงนี้ก็คือกระเป๋านะฮะนะครับเป็นกระเป๋าก็ได้นะครับโอ้โหนี่ฮะแล้วก็จัดสรรได้เรียกว่าหลากหลายรูปแบบเลยนะฮะท่านประธานกลุ่มอยู่กับเราด้วยนะครับกลุ่มเราเนี่ยนะทำงานจัดสรรเนี่ยนะเป็นตะกร้าเนี่ยนานหรือยังครับเริ่มเมื่อไหร่ครับเนี่ยกี่ปีแล้วครับ7-8ปีแล้วใช่ไหมครับ7-8ปีแล้วค่ะอ๋อครับรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้านกันในชุมชนนี่เหรอครับกี่คนแล้วครับเนี่ยสมาชิกกลุ่มเรา20กว่าคน25กว่าคนพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ทำอะไรได้บ้างครับทำตะกร้าทำกระเป๋าทำขวดวายครับค่ะโอ้สารพัดเลยนะฮะค่ะครับจากสารได้สวยงามหลากหลายพี่น้องครับเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยมือทุกท่านเนี่ยโหงานสวยมากเลยครับเนี่ยไอเดียมาจากไหนยังไงครับคิดกันเอาเองเลยครับคิดกันก็ทำขึ้นมาแล้วก็สารเป็นดอกเป็นอะไรขึ้นมาอ๋อคุยกันในกลุ่มช่วยกันคิดร่วมกันทำเหรอครับค่ะอ๋อเป็นตะกร้านะครับวัตถุดิบมาจากไหนครับเนี่ยทำจากอะไรครับซื้อปลอมม้วนมาจากลพบุรีค่ะครับเสร็จแล้วเอามาก็มาเพียนเสร็จแล้วก็สารเป็นลูกครับค่ะก็นำมาจากสารครับผมทำจากเหล็กนะครับค่ะทำจากเหล็กค่ะครับนี่ฮะท่านตสครับแข็งแรงทนทานใช้ได้นานปีเลยใช่แล้วราคาถูกราคาถูกนะฮะราคามีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับคุณแม่ตั้งแต่200ไปถึง6-700ครับอยู่ที่ขนาดอยู่ที่รายละเอียดอยู่ที่นี่นะครับ
งานโอ้ฝีมือก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะสอนี่ฮะฝีมือการจักสานนะครับนะฮะขนาดก็หลากหลายมากเลยทำเสร็จเนี่ยขายกันที่ไหนคุณแม่ก็เอาไปออท็อปทางอำเภอเขาจัดออท็อปก็ไปขายที่ออท็อปอ๋องานออท็อปนะครับครับแล้วก็บางข้างก็ขายอยู่ที่บ้านเขาก็มาซื้อเอาทีละ2ใบ3ใบทีละใบด้วยอ๋อครับงานต่างๆใช่ไหมครับงานออท็อปของอำเภอค่ะครับผมรัฐบาลจัดให้นี่ครับก็ขายได้นะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยฮะพ่อค้ามาซื้อที่นี่ไปขายต่อก็มีค่ะนะครับหรือซื้อไปใช้เองก็มีซื้อไปใช้เองนะคะเลยครับนี่ฮะก็ต้องบอกว่าฝีมือดีอย่างนี้ก็ขายได้สิครับต่อครับครับนะเพราะกลุ่มแม่บ้านเราเก่งมากทีเดียวเลยครับนะครับทีนี้กลุ่มออท็อปนี้ยังมีความช่วยต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเดี๋ยวพี่ก็มาคุยครับก็จะขอสนับสนุนก็ช่วยเหลือพี่น้องใช่ไหมครับวันนี้ท่านสสศิริสิทธิ์ของเราสสเคียงของเราก็แวะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านดีใจไหมครับดีใจค่ะขอบคุณหน่อยสิครับนะครับก็ท่านจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของตลาดส่งเสริมช่องทางการขายให้นะซึ่งรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็กำลังส่งเสริมโอท็อปใช่ไหมครับสสตอนนี้ใช่ครับว่านโยบายของท่านนายกของเรานะครับก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพสตรีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นนโยบายที่พูดไปแล้วกำลังทำตามนโยบายที่วางไว้ครับก็ขอชื่นชมยินดีกับท่านนายกที่รับผิดชอบด้วยครับผมก็นโยบายหลายเรื่องลงมาพื้นที่พี่น้องครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งของท่านนายกยิ่งรักนะฮะลงสู่พื้นที่ดีไหมคุณแม่นโยบายเนี้ยดีค่ะดีนะเจอท่านสสวันนี้อยากให้ท่านสสช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยการตลาดเรื่องการตลาดแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ปอของที่ว่าจะเอามาจากสารนี่แหละค่ะอ๋อวัตถุดิบเหรอครับที่ยังขาดแคลนค่ะครับผมฮะอุปกรณ์ใช่ไหมครับที่ใช้ทำเป็นเหล็กนี่แหละค่ะเป็นเหล็กเป็นปอนี่นะครับผมแล้วก็ปอที่เป็นม้วนนี่แหละค่ะครับซึ่งจำเป็นนะฮะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำตะกร้าใช่ไหมฮะนะครับก็ท่านสสวันนี้พี่น้องครับมารับฟังปัญหาพี่น้องก็จะมาช่วยเหลือส่งเสริมใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมาคอยดูแลแล้วก็คอยประสานตลาดให้นะครับครับผมครับสิ่งสำคัญคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยจะต้องมีตลาดรับรองรับใช่ครับจะหาตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มสตรีและบ้านโคกสง่าใช่ครับก็ของดีแบบนี้พี่น้องครับฝีมือโอ้โหปราณีตเยี่ยมจริงๆต้องบอกว่าสวยมากนะฮะแล้วราคาไม่ได้แพงเลยนะเดี๋ยวสอบครับถูกใช่ดีถูกมากนะของถูกคุณภาพดีพี่น้องครับนะสวยงามมากนะฮะเป็นฝีมือของพี่น้องกลุ่มสตรีบ้านโคกสง่า okay. นะคุณแม่นะนะโอ้เยี่ยมจริงๆนะฮะต่อท่านใดที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตะกร้านะฮะของที่นี่นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอท่านสสครับครับหรือจะติดต่อท่านสสศิริสิทธิ์สสเคียงของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะใช่ครับครับผมให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านสตรีครับโอท็อปแห่งนี้นะครับครับผมน่าสนใจสวยงามมากพี่น้องครับปรบมือตัวสอหน่อยครับพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือภารกิจของผู้แทนครับผู้แทนที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับผู้แทนของพี่น้องเขต13นครราชสีมาครับท่านสสศิริสิทธิ์เลิศด้วยลาภครับขอบคุณท่านสสที่ร่วมในการตามดูผู้แทนวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับรายการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อัคคศรีครับขอลาไปพร้อมๆกับท่านสสศิริสิทธิ์เลิศด้วยลาภครับพร้อมท่านผู้นำนะครับพี่น้องประชาชนครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับYeah.